กายในใจอย่างนี้อยู่เสมอก็เกิดปัญญาเห็นความจริงอันนี้ก็เป็นข้อประพฤติปฏิบัติหรือว่าวิธีการฝึกฝนที่อยู่ในกรอบของอริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งเป็นภาเวตพธรรมเป็นธรรมะที่ควรเจริญควรทำให้มีขึ้นส่วนวิธีการเทคนิคอะไรต่างๆนั้นท่านทั้งหลายก็สามารถไปศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆหรือว่าสำนักต่างๆที่ท่านพอใจที่ท่านชอบแล้วก็ฝึกฝนขอให้อยู่ในกรอบของอริยสัจทั้ง4นี้ก็ใช้ได้ทั้งนั้นไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมพูดเรื่องอริยสัจทั้ง4มาก็ท่านทั้งหลายก็จะได้มองเห็นภาพรวมของธรรมะถ้าเราศึกษาโดยถูกต้องแล้วก็จะรู้ว่ามีอยู่2ข้างด้วยกันข้างหนึ่งก็คือข้างทุกข์วนเวียนไปอีกข้างหนึ่งก็คือข้างพ้นไปจากทุกข์ข้างที่ไม่มีทุกข์ข้างที่ทุกข์วนเวียนไปก็คือทุกข์กับทุกขสมุทัยถ้าเราไม่รู้เราก็จะหลงวนเวียนอยู่อย่างนี้นะไม่รู้อริยสัจก็จะวนเวียนอยู่ข้างที่พ้นจากทุกข์ไปก็คือทุกขนิโรธกับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทามันมี2ข้างหรือว่าถ้าว่าตามหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วก็มีสายข้างสมุทยวาระข้างที่ว่าด้วยการเกิดขึ้นของกองทุกข์วนเวียนไม่มีตัวตนเกิดนะมีแต่กองทุกข์มันเกิดขึ้นวนเวียนไปแล้วก็ข้างนิโรธวาระข้างหมดกองทุกข์ไปเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีเหลือเลยไม่มีทุกข์เกิดเลยอันนี้ข้างนิโรธวาระนะครับพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าในอดีตก็ตามในบัดนี้ก็ตามท่านแสดงเฉพาะเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์เท่านั้นดังนั้นท่านทั้งหลายฟังเรื่องอริยสัจทั้ง4ที่ผมพูดให้ฟังในวันนี้ไปแล้วก็ยังไม่เข้าใจมากหรือว่ายังเข้าใจไม่ลึกซึ้งก็ไม่เป็นไรนะก็จะได้เป็นกรอบหลักในการไปศึกษาต่อไปได้เวลาศึกษาเรื่องอะไรอะไรแล้วก็ให้ได้ในกรอบของอริยสัจให้ได้เรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์ไม่ใช่ศึกษาเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งบางทีอาจจะหลงวนเวียนไปได้ความรู้ที่ไม่จำเป็นที่อยู่บนต้นไม้มากมายนั้นนะแต่แท้ที่จริงเราต้องการความรู้ชนิดที่จำเป็นแล้วก็เพียงพอสำหรับคนคนหนึ่งในชาติหนึ่งหนึ่งเพื่อนำมาประพฤติพรหมจรรย์หรือว่าใช้ชีวิตชนิดที่มันประเสริฐใช้ชีวิตที่ไม่ทุกข์เนี่ยที่ต้องการก็คือความรู้ชนิดที่เป็นอริยสัจนะเราอาจจะได้ฟังบ่อยๆว่าให้เราพิจารณาอยู่เสมอว่าเราเกิดมาแล้วจะต้องแก่เป็นธรรมดาจะต้องตายเป็นธรรมดาวนไปตามกรรมของตนของตนถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็เหมือนกับได้ครึ่งเดียวก็คือว่าเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องกลายเป็นธรรมดาอันนี้ก็ได้ครึ่งเดียวก็คือได้ข้างทุกข์เพราะว่าเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์แล้วก็ตายก็เป็นกองทุกข์ไม่ได้อีกข้างหนึ่งแต่ถ้าพิจารณาให้ได้อีกข้างหนึ่งเราก็จะเห็นว่าเราทั้งหลายเกิดมาแล้วนั้นมีความแก่เป็นธรรมดาแต่อาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรนั้นเราผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดเราทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่เราทั้งหลายผู้มีความตายเป็นธรรมดาอาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรจะพ้นจากความตายเราทั้งหลายมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะเป็นธรรมดาอันนี้เกิดมาแล้วแต่อาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรนั้นเราจะพ้นจากโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะได้อันนี้จึงจะครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบอริยสัจแล้วก็ได้ข้อประพฤติปฏิบัติที่เป็นหลักพรหมจรรย์ก็คือการไปฝึกฝนตนเองให้มีสติมีสัมปชัญญะมีศีลมีสมาธิมีกำลังของจิตที่ดีแล้วก็มาพิจารณาดูสังเกตดูในกายในใจให้เห็นความจริงพอเห็นความจริงที่เป็นกองทุกข์นี้ว่ามันเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนเป็นทุกข์ที่มันเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปตัณหาความอยากด้วยความไม่รู้ก็ถูกละได้ก็จะได้รู้จักทุกขนิโรธคือความสิ้นตัณหาอย่างนี้นะครับอันนี้แหละเป็นความสำคัญตามแบบ
ธรรมเทศนาในเรื่องอริยสัจนะเราเรียนเรื่องต่างๆแล้วก็ขอให้ได้ความรู้ในแง่มุมเหล่านี้จะได้ข้อประพฤติปฏิบัติที่มันถูกต้องบางทีแล้วเราไปเรียนก็จะได้แต่ฝ่ายกองทุกวนเรียนไปเช่นบางท่านไปเรียนเรื่องบุญเรื่องบาปพอเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้บุญเป็นชื่อของความสุขก็ไปหลงรักบุญบาปมันไม่ดีก็ไปหลงเกลียดบาปนะรักบุญก็ไม่ดีนะเกลียดบาปก็ไม่ดีเพราะว่าบุญก็เป็นของไม่มีตัวตนบาปก็เป็นของไม่มีตัวตนเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปนะเราทำดีก็จริงแต่ยึดดีมันไม่ดีต้องรู้จักความจริงแล้วก็ฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะเหนือทั้งบุญเหนือทั้งบาปนั้นนะอย่างนี้นะครับเหมือนเราทั้งหลายนี้มาอยู่ในโลกพออยู่ในโลกไม่ใช่เพื่อจะจมอยู่กับโลกแต่ว่ามาอยู่ในโลกเพื่อที่จะศึกษาโลกให้มันเข้าใจแล้วก็อยู่เหนือโลกคือเป็นโลกุตระไปอย่างนี้มาอยู่ในโลกนี่แหละใช้โลกเป็นโรงเรียนเป็นเครื่องศึกษาเรียนรู้ยิ่งอยู่ในโลกนานก็ยิ่งเป็นคนทรงภูมิปัญญามีความรู้เป็นผู้อยู่เหนือโลกไปเกิดมาแล้วใช้ชีวิตนานแก่แล้วก็ยิ่งไกลจากความตายไม่ใช่ใกล้ตายขึ้นทุกวันนะเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่มันโตเฉพาะร่างกายแต่สติปัญญาไม่ได้โตฉะนั้นยิ่งอยู่นานก็ยิ่งมีเรื่องให้ยึดเยอะยึดเยอะก็ทุกข์เยอะไปเรื่อยๆยิ่งอยู่นานแก่จะตายอยู่แล้วก็ยังกลัวตายอันนี้ก็แสดงว่าการใช้ชีวิตตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเปล่าประโยชน์เป็นอันมากแสดงว่าการเกิดมานั้นเปล่าประโยชน์เพราะว่าเกิดมาจนใกล้จะตายอยู่แล้วยังจะกลัวตายอยู่อีกฉะนั้นเราทั้งหลายต้องฝึกฝนให้เห็นว่าเกิดนั้นมันเป็นตัวทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาตายก็เป็นตัวทุกข์เป็นเรื่องธรรมดายิ่งอยู่นานยิ่งไม่กลัวตายยิ่งเห็นว่าตายเป็นแค่เรื่องธรรมดาเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นความสมบูรณ์ของเราในโลกนี้ที่มาแล้วก็หมดไปนะมีมาแล้วก็มีไปการมานั้นจึงจะสมบูรณ์การเกิดก็สมบูรณ์และในตอนที่เราได้ตายเป็นปรากฏการณ์แต่ละอย่างแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นล้วนเป็นของอย่างนั้นของมันเองนะครับอันนี้เราทั้งหลายก็ดูก็แล้วกันว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกแล้วมันจมลงไปในโลกหรือว่าอยู่เหนือโลกเพิ่มขึ้นนะเหมือนกับเราทั้งหลายนี้ใช้ชีวิตมาในโลกตั้งนานแล้วถูกด่ามาไม่รู้กี่ทีต่อกี่ทีแล้วยังกลัวถูกด่าอยู่ไหมบางคนยังกลัวถูกด่าอยู่ดีอันนี้แสดงว่าการที่เขาด่าท่านมาตั้งนานตั้งหลายครั้งนั้นมันสูญเปล่ามันเสียประโยชน์ไปแสดงว่ายังถูกด่าไม่พอต้องถูกด่าเยอะกว่านั้นอีกจึงจะได้เห็นว่าการถูกด่านั้นมันเป็นเรื่องธรรมดานะได้เงินมากี่ทีกี่ทีแล้วก็เสียเงินไปบ้างขาดทุนบ้างอะไรบ้างก็เป็นมาตั้งหลายครั้งแล้วก็ยังกลัวจะเสียอีกแม้อย่างนี้ก็แสดงว่าที่เคยประสบการณ์มานั้นมันไม่ได้สอนความจริงอะไรทั้งที่ความจริงมันก็สอนอยู่ทุกวันอยู่แล้วว่าได้มามันคู่กับเสียไปแท้ที่จริงมันไม่มีเรื่องได้มาไม่มีเรื่องเสียไปด้วยซ้ำไปมันเป็นแค่ปรากฏการณ์ของทุกข์ไม่มีเรื่องว่ามีเราเกิดเราตายอะไรความเกิดนั้นมีเป็นทุกข์แต่ไม่มีเราความตายนั้นมีเป็นทุกข์แต่ไม่มีเราหรอกมันเป็นแค่ปรากฏการณ์การได้มาก็เป็นตัวทุกข์การเสียไปก็เป็นตัวทุกข์ที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นกฎของสังขารท่านเรียกว่าสังขารทุกข์ทุกข์ในแบบสังขารนะครับเราทั้งหลายก็ให้มามองดูความจริงอันนี้แล้วก็ฝึกฝนตนเองเพื่อเห็นความจริงแล้วก็จะทำให้สิ่งต่างๆในโลกทั้งสุขทุกข์สรรเสริญนินทาเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงนั้นทำอะไรเราไม่ได้เราเป็นผู้มีสติมีปัญญามีสมาธิดีจิตตั้งมั่นดีมองดูก็เห็นความจริงเห็นความจริงแล้วก็ว่าโอ้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้นเราก็ยอมรับมันได้ตามที่